นั่งตามสบายนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้การที่เราได้มาบวชแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาให้แก่ครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคำสอนของพุทธเจ้าบูชาครูบาอาจารย์คนเราสมัยนี้ก็มีโอกาสที่จะสร้างบุญบารมีก็ตอนที่เราได้มาบวชเรียนแต่เราไม่ได้มาตอนนี้ก็เวลาก็หมดไปเราจะรู้เลยว่าคนสมัยนี้ที่มีปัญหากันทุกวันเนี่ยที่แก้ไม่ตกโดยมากจากการทำใจไม่เป็นคือทำใจไม่เป็นปฏิบัติไม่เป็นจึงเกิดความยุ่งยากในตัวเองและครอบครัวและก็บ้านเมืองที่โลกทุกวันมีความเดือดร้อนมากนี่เพราะคนเราไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่เคยศึกษาประพฤติปฏิบัติเมื่อก่อนเราไม่เคยศึกษาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะพูดอะไรก็พูดไปตามอารมณ์ตัวเองจะคิดอะไรก็คิดไปเรื่อยเปื่อยจะทำอะไรก็ทำตามกิเลสตัวเองจะเป็นความโกรธก็โกรธตามความโกรธตัวเองจะเป็นความรักก็รักตามความคิดตัวเองจะเป็นความโลภ ก็คิดทำตามความโลภถ้าเป็นความหลงก็งมงายเชื่ออะไรผิดๆโดยที่ไม่มีเหตุมีผลเข้ามาก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจธรรมะพวกเราชาวสุพรรณบุรีทำบุญกันมาตั้งแต่เล็กจนโตหรือทำบุญกันมาแต่ปู่ย่าตายายโดยมากก็รู้แต่ว่าทำบุญให้ทานรักษาศีลแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าการทำบุญนั้นต้องภาวนาต้องภาวนาจึงจะเข้าถึงบุญก็อาศัยครูบาอาจารย์ถ้าพูดกันปัจจุบันสมัยนี้ก็อาศัยหลวงพ่อสังวาลที่มาเปิดหูเปิดตาให้พวกเราถ้าไม่มีหลวงพ่อเกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็คงทำบุญกันแบบธรรมดาไม่รู้วิธีการปฏิบัติเรื่องสมาธินี่ก็สูญหายไปจากตัวเราคงไม่รู้เรื่องของสมาธิไม่รู้เรื่องการภาวนาไม่รู้เรื่องการปฏิบัติฉะนั้นมีครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเกิดขึ้นมาในโลกปัจจุบันเท่ากับเอาดวงตามาให้คนสุพรรณหรือคนไทยเราการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ว่าได้ดวงตาเนี่ย
ดวงตาทางไหนดวงตาก็เรียกว่าดวงตาแก้วดวงตาทางไหนตาภายในคือตาปัญญา ไอ้ตาข้างนอกเนี่ยมันเป็นตาเนื้อตาที่มองเห็นดินน้ำไฟลมมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสแต่มันไม่ใช่ตาที่มองเห็นธรรมะของพุทธเจ้าที่ว่าพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยที่พรหมมาจโรกาที่พระพรหมท่านอาราธนาพุทธเจ้าตอนสัปดาห์ที่7เนี่ยพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติอยู่7สัปดาห์เนี่ยพรหมก็อาราธนาว่าที่ว่าพรหมมาจโรกาเนี่ยว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมาในโลกเนี้ยเขาล้วนแต่มีแต่อวิชชาคุ้มห่อใจ เขาไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นทางนิพพานคือจะไปนิพพานเนี่ยเขาไม่เห็นทางเขาถูกความไม่รู้หลงกายตัวเองหลงจิตตัวเองเนี่ยโดยความไม่รู้เนี่ยปิดบังหัวใจคนที่จะแก้ปัญหาได้ในโลกนี้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเทวดาอินทร์กลมเนี่ยแก้ไม่ได้เทวดาก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องธรรมะที่ใช้ปัญญาในทางหลุดพ้นเนี่ยจากกิเลสเนี่ยเทวดาก็ไม่รู้พระพรหมก็ไม่รู้เมื่อเทวดาพระพรหมบอกว่าไม่รู้แล้วเนี่ยใครจะรู้ล่ะฤาษีชีพไพรก็ทำสมถะทำสมาธิกันมากมายเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินล่องหนได้แต่ก็ไม่รู้ไม่รู้อวิชชาก็ขอให้พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้รู้จงช่วยชี้แจงแสดงไขเพราะคนยังมืดบอดยังมีดวงตาที่มืดบอดมองไม่เห็นมองไม่เห็นทางทางไปสวรรค์ไปนิพพานมองไม่เห็นขอให้พระองค์อย่าได้ทรงท้อถอยขอให้แสดงธรรมต่อไปเถอะบุคคลที่เบาบางจากกิเลสก็จะมีเกิดขึ้นจะได้ดวงตาจะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะคนกำลังหลับกำลังหลงกำลังมืดกำลังบอดนี่พระพรหมท่านบอกพระพุทธเจ้าก็มามองเห็นว่าเอถ้าเราไม่สอนก็ไม่มีใครจะสอนคนอื่นที่สอนก็สอนผิดๆกันหมดให้บูชาผิดๆไปหมดท่านก็เห็นว่าทรงรับปากทรงรับโดยดุจนียภาพว่านิ่งคือรับว่าจะต้องสอนต่อไปเพราะท่านเป็นพุทธเจ้าแล้วธรรมะที่ท่านสัสรู้เนี่ยท่านก็พิจารณาแล้วต้องเจ็ดสัปดาห์แล้วรู้ว่าธรรมที่ท่านสัสรู้เนี่ยเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งท่านก็มาพิจารณาว่าใครจะฟังรู้เรื่องธรรมอันไม่เกิดอันไม่แก่อันไม่เจ็บอันไม่ตายเนี่ยธรรมนิพพานเนี่ยทำดับไม่เหลือเนี่ยเพราะมันสวนทางกับคนมีกิเลสสวนทางกับชาวบ้านชาวบ้านอยากได้อยากมีมากๆอยากมีบ้านใหญ่บ้านโตอยากมีที่อยู่ที่อาศัยของกว้างอยากมีที่ดินที่ไร่ที่นามากๆอยากได้ยศอยากได้ชื่อเสียงมากๆอยากได้ลาภมากๆอยากรวยมากอยากสวยมากอยากมีลูกมีหลาน
เต็มบ้านเต็มเมืองชาวบ้านมีแต่ความอยากแต่เราจะต้องแสดงให้เห็นทุกข์ในความอยากเห็นทุกข์ในการเกิดเห็นทุกข์ในความแก่เห็นทุกข์ในความตายเห็นทุกข์ในการพลัดพรากจากของรักเห็นทุกข์เมื่อมีขันธ์ห้าธรรมที่เราตรัสรู้นี่มันเป็นธรรมเห็นทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ธรรมอย่างอื่นธรรมของความไม่มีมีตาก็เหมือนไม่มีมีหูก็เหมือนไม่มีมีกายก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีต้องปฏิเสธสิ่งที่มีต้องมีตัวรู้รู้คือศีลรู้คือสมาธิรู้คือปัญญารู้คือการละวางเป็นแต่ชาวบ้านนั้นต้องรู้มีรู้กินได้นอนหลับรู้สนุกสนานรู้ผัวมากรู้เมียมากรู้เงินมากรู้ทองมากรู้สิ่งมากๆทั้งหมดก็จะต้องมาแสดงธรรมซึ่งสวนทางกับคนทั้งโลกเลยใครจะฟังเราออกใครจะเข้าใจธรรมซึ่งดับทุกข์ธรรมซึ่งไม่มีไอ้แค่กายเนี่ยก็พอมองเห็นไอ้แค่จิตเนี่ยคนเราจะมองเห็นหรือวิญญาณซึ่งไม่มีตัวตนความคิดซึ่งไม่มีตัวตนปัญญาซึ่งไม่มีตัวตนวิชาก็ดีอวิชาก็ดีเป็นของไม่มีตัวตนแต่มีอานุภาพมีพลังที่จะทำให้โรคเนี่ยร้อนและเย็นทำให้โรคเนี่ยวุ่นวายได้แค่ความคิดเนี่ยทำให้คนทั้งหลายตกนรกหมกไหม้มีกรรมมีเวรลบลาฆ่าฟันกันแก่งแย่งจริงดีกันจนถ่ายทอดกันมาไม่จบไม่สิ้นปัญหาไม่หมดตรงทรงเห็นอย่างนี้ก็รู้เลยว่าคนเนี่ยที่จะฟังธรรมพระองค์ได้ต้องพวกนั่งสมาธิเป็นถ้านั่งสมาธิไม่เป็นก็ฟังไม่เป็นก็ต้องไปหาคนที่นั่งสมาธิเป็นเดี๋ยวคนที่เบาบางจากกิเลสเท่านั้นเองจึงจะฟังรู้เรื่องคนคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่อยากจะมีโน่นอยู่นี่ฟังท่านไม่รู้เรื่องหรอกก็เหมือนไอ้คนเลี้ยงแกะนั่นเองไอ้คนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั่นเองเพราะมันคิดว่าแกะมันมีกี่ตัวแพะมันมีกี่ตัวปีนี้จะออกลูกเท่าไรจะรีดนมได้เท่าไรแกะมันจะแพะมันจะไปหากินที่ไหนมันก็คิดถึงเรื่องเลี้ยงแกะของมันเลี้ยงแพะของมันพระองค์เดินมาเห็นพุทธเจ้าผ่องใสมากสมณะอื่นพวกเพื่อนฤาษีเนี่ยในป่าเนี่ยก็จะเอาขี้เถ้าทาตัวปล่อยให้ผมยาวประน่องประบานุ่งผ้าหนังเสือขาดกระลุ่มกระลิ่งถือตีศูนย์ถือไม้เท้าตีศูนย์ถือน้ำเต้าถือพัดโบกเดินจกกระปลกฤาษีทั้งหลายก็จะแสดงตัวสันโดษนุ่งน้อยห่มน้อยกินน้อยทำเป็นผู้วิเศษล้วนได้แต่มอมแหมมหมดน้ำก็ไม่อาบอาบเสร็จแล้วก็ต้องขี้เถ้าทาตัวอีกขี้เถ้าในเรือนไฟที่ฤาษีไปบูชาไฟถือว่าเป็นของพระศิวะหรือเป็นของพระพรหมประทานมาให้ของวิเศษขาวขี้เถ้าทาตัวฤาษีมันก็เลยมอมไปด้วยขี้เถ้าไปหมดแต่พระพุทธเจ้าเราทรงผ่องใสกว่าสมณะหรือฤาษีภัยคนอื่นก็จึงแปลกใจ ไอ้คนเลี้ยงแกะนี่เลี้ยงแพะนี่ก็ไปถามว่าท
ท่านบวชมาจากสำนักไหนสำนักใดใครเป็นศาสดาของท่านธรรมดาพวกที่คนอินเดียเนี่ยเวลาเขาถามก็จะถามว่าชื่ออะไรโคตรนามสกุลอะไรปู่ย่าตายายท่านชื่ออะไรท่านเป็นวรรณะอะไรท่านเป็นวรรณะพราหมณ์ถือว่าวิเศษวรรณะกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นนักปกครองทวรรณะจันทานก็ครบไม่ได้ทวรรณะสูตรก็ไม่คุยด้วยถือว่าต่ำต้องวรรณะพราหมณ์กับกษัตริย์เท่านั้นเองหรือใครที่มาจากสำนักใหญ่ที่มีชื่อเสียงเมืองกตักกศิลาวิศวามิหรือครูบาอาจารย์สนชัยนาถบุตรก็ดีพวกมีชื่อเสียงในนั้นก็ถึงยกย่องว่าเก่งก็โด่งดังมีอาจารย์ต้องหลายๆอาจารย์ถามพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านบวชจากที่ไหนพระเจ้าบอกเราบวชเองไม่มีใครเป็นศาสดาของเราเราเป็นศาสดาเองเราตรัสรู้ธรรมเองเราปฏิบัติเองเราหาครูบาอาจารย์ที่ดีไม่ได้เราก็ปฏิบัติของเราสำเร็จเป็นพุทธเจ้าเองมันก็มองหน้าหัวเราะฮึๆก็เดินหนีเข้าไปเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะดังเดิมไปนับแกะนับแพะกูดีกว่าก็ถามแล้วก็หัวเราะหึๆไม่สนใจไม่เชื่อขนาดเจอพระพุทธเจ้านะยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยเห็นว่าผ่องใสผิดมนุษย์มนาผิดสมณะอื่นแต่ว่าพอรู้ว่าบวชเองปฏิบัติเองก็ถือว่าคนเขาไม่มีครูบาอาจารย์นี่ถือว่าคนนี้คบไม่ได้ไม่เชื่อต้องอ้างอาจารย์ใหญ่ๆดังๆจึงจะเชื่อพุทธเจ้าท่านก็ทรงไม่ได้ว่าอะไรก็เดินเลยไปตรงมุ่งหวังไม่ได้สอนคนคนนี้หรอกคนคนนี้มันหัวเราะคือพระองค์ก็ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแต่กล่าวให้รู้ว่าพระองค์คือใครพระองค์ก็ต้องเดินทางไปหาปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเดินไปต้องถ้าเป็นคนก็เดิน1เดือนนะเดินถึงเมืองขยากับเมืองพาราณสีเนี่ย1เดือนถ้าไปทางรถยนต์สมัยนี้ก็270กว่ากิโล200กว่ากิโลถ้าเดินก็เป็นเดือนทำไมพระองค์ไม่สอนคนที่นั่นก็รู้ว่าคนที่นั่นไม่มีสมาธิสมาธิก็เป็นสมาธิแบบอัตตาตัวตนคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเอาฤทธิ์พวกสมาธิที่บูชาไฟบ้างสมาธิบูชาภูเขาสมาธิบูชาเทวดาภูเขาถ้ำบูชาเทวดาในน้ำบูชาเทวดาเป็นพญานาคบูชาเทวดาซึ่งเป็น อยู่บนภูเขาบ้างอยู่บนหิมพานต์บ้างรวมแล้วแต่พวกเพศที่สมาธิของการบูชาอัตตาตัวตนทั้งหมดงมงายพระองค์มองเห็นว่าคนอื่นก็ฟังธรรมพระองค์ไม่รู้เพราะว่าสมาธิไม่ใช่ทางบรรลุจึงมองเห็นว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยที่จะฟังธรรมพระองค์ได้เพราะเคยมาอยู่กับพระองค์เนี่ยคือมุ่งหวังเพื่อปฏิบัติไปพระนิพพานในชาตินี้ก็เลยไปอุตส่าห์เดินไปไม่สอนใครเลยนะเจอตะพุสะภัลลิกะ
วานิชพ่อค้าสองคนตามทางที่เดินออกมาก็มาเจอก็ศรัทธาสองคนนั้นศรัทธาแต่ไม่ได้ฟังธรรมนะเห็นพุทธเจ้าของใสก็เอาข้าวจตุก้อนจตุผงไปถวายข้าวจตุก้อนจตุผงก็หมายถึงพวกเดินทางไกลเนี่ยจะกวนข้าว ด้วยน้ำผึ้งน้ำตาลน้ำผึ้งแล้วก็เนยนมแล้วก็ให้แห้งแล้วก็ห่อใส่เครื่องห่อไปกินได้เป็นเดือนพอมาเจอพุทธเจ้านี่พ่อค้าขายของก็จอดเกวียนใส่บาตรพุทธเจ้าโดยจตุก้อนจตุผงแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงบวชมาจากไหนพระพุทธเจ้าบอกเราบวชเองเราสำเร็จเองด้วยธรรมอริยสัจธรรมเรารู้จักดับทุกข์ดับกิเลสด้วยตัวเองแต่พ่อค้าวานิชสองคนนี้เกิดศรัทธาก็ถวายอาหารแล้วก็ขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเจ้าธรรมที่พุทธเจ้าสำเร็จแต่ท่านยังไม่ได้สอนแต่ตอนนั้นไม่มีพระสงฆ์ก็เพียงถึงซึ่งสองพระรัตนตรัยรัตนตรัยแปลว่าแก้วอันประเสริฐแก้วก็หมายถึงเพชรนั่นแหละภูเขาทั้งลูกเนี่ยมีค่าน้อยกว่าเพชรเม็ดเดียวฉะนั้นหนึ่งก็เข้าถึงพระรัตนตรัยก็ถึงแก้วสองประการคือพระพุทธเจ้ากับพระธรรมที่ท่านตรัสรู้พุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าบุคคลนี้มีศรัทธาที่จะระลึกถึงเราเมื่อแตกดับแล้วเขาจะไปสวรรค์บุคคลนี้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมเราก็จริงเพราะเขายังกังวลอยู่เขายังกังวลที่จะต้องไปทำมาค้าขายเขายังไม่ต้องการไปนิพพานบารมีเขายังแค่ถึงพระพุทธพระธรรมเขายังไม่ถึงพระสงฆ์ถ้าเขาถึงพระสงฆ์เมื่อไรเขาจะเป็นโสดาบันได้สกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ได้แต่เขาถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมอย่างเดียวเขายังไม่ได้ไปไหนเขาต้องการไปทำมาค้าขายแต่ก็จะให้ของเป็นที่ระลึกเพื่อจะได้ไปเป็นที่ระลึกก็พระองค์ก็ทรงอธิษฐานรูปพระเกศารูปพระเกศาไปสองเส้นหลุดติดฝ่าพระหัตถ์พระองค์มาก็มอบใส่ฝ่ามือให้แก่วานิชทั้งสองคนเพื่อเป็นที่ระลึก เขาก็ดีใจว่าเขามีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพอทำมาค้าขายเสร็จแล้วก็กลับเมืองตัวเองก็เอาไปสร้างเจดีย์เอาพระเกศาเนี่ยไปสร้างเป็นเจดีย์บูชาไว้ที่บ้านเขากราบไหว้ทุกวันแล้วก็บอกหมู่บ้านว่านี่เนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าเราไปเจอแล้วเมื่อแตกดับตายไปบุคคลนั้นก็ไปสวรรค์แค่บูชาพระพุทธพระธรรมเท่านั้นก็ไปสวรรค์แต่ไม่ไปเป็นโสดาบันไม่เป็นสกิทาคาไม่เป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติสมาธิตามหรือไม่ได้ฝังธรรมจึงไม่บรรลุอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่เข้าใจธรรมดับทุกข์ไม่เข้าใจกระแสธรรมหรือไม่ได้ปล่อยวางตัวตนเขายังเป็นตัวตนของตัวเองอยู่ยังเป็นอัตตาต่อไปแต่มาตรงก็ขอเล่านอกประเด็นหน่อย
ก่อนที่จะไปถึงปัญจวัคคีย์ก็เลยกลายไปว่าพ่อค้าหวานิชทั้งสองคนน่ะก็มาปรากฏที่เมืองพม่าคนพม่าก็บอกว่าพ่อค้าสองคนน่ะไปขายเมืองอินเดียเพราะพม่ากับอินเดียเขาติดต่อกันเขาบอกว่าเขาเจอพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็เลยเอาเกศาทั้งสองเส้นเนี่ยมาไว้ที่เจเวดากองแล้วก็สร้างเจดีย์บูชาเจดีย์ใหญ่ที่แรกก็ไม่ใหญ่นะเขาก็พระเจ้าปิดินก็ทรงเห็นว่าเป็นของพุทธเจ้าก็มาสร้างก็เอาทองคำมาหุ้มก็เลยเป็นเจเวดากองเขาว่าอย่างนั้นสำหรับพวกพม่านะแล้วก็พอเอาทองคำมาหุ้มมันไม่พอก็เลยต้องมาเผาเอาเมืองไทยไปช่วยมาเผาพระเผาอะไรเท่าไรมาปล้นเอาเมืองไทยไปสร้างให้สำเร็จก็ถือว่าบูชาพระลมสารีริกธาตุพระเกศานั่นน่ะได้บุญมากที่สุดก็เลยว่าเอาทองคำไปหุ้มจะได้เป็นเหมือนหุ้มพระพุทธเจ้าอันนี้ตามตำนานของคนพม่าอาตมาได้ไปดูไปไหว้มาแล้วที่เจเวดากองเขาก็มีคนปฏิบัติกันมากมายเพราะเป็นเจดีย์ทองคำใหญ่โตมากใหญ่ดูแล้วก็ไม่ต่างกับนครปฐมแต่หุ้มด้วยทองคำทั้งหมด 100% แต่นี้เมื่อพ่อค้าวานิชคนนี้แล้วก็ถึงแค่พระพุทธพระธรรมพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงพอมาถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยพุทธเจ้าแสดงแล้วรู้ว่าพวกนี้นั่งสมาธิเป็นรู้ว่าเข้าใจความดับทุกข์เป็นพระองค์ก็ทรงแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังเรื่องของธรรมะทั้งหมดเรียกว่าธรรมจักรนะที่เราสวดกันเนี่ยเกิดมาเป็นธรรมจักรเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทรงแสดงอริยสัจ4มรรคองค์8วิธีการปฏิบัติกรรมฐานวิธีการปฏิบัติสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาวิธีการศึกษาเรื่องกายกับจิตปัญจวัคคีย์ก็เข้าใจเรื่องกายกับจิตนี่คือพวกที่จะฟังธรรมะพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องสงบต้องมีปัญญาไม่งั้นก็นิวรณ์ก็ครอบงำเหมือนกับไอ้คนเลี้ยงแกะนั่นแหละเลี้ยงแพะนั่นแหละฟังไม่รู้เรื่องขณะเจอพุทธเจ้าเลยบอกว่านึกว่าคุยเกินไปนึกว่าคนนี้ขี้คุยอวดตัวเองว่ารู้มากกว่าอาจารย์ซะอีกที่ไหนได้ก็พระพุทธเจ้าสุดยอดแล้วแต่เขาไม่รู้พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองคนสมัยก่อนพบพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้เขามากแต่พวกที่เข้าใจถึงพุทธเจ้าโดยมากพวกที่มีบารมีด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมมาแต่อดีตชาติมาหนึ่งอสงไขยอย่างเงี้ยคือได้กะปฏิบัติธรรมมาปรารถนาเพื่อพบพุทธเจ้าปรารถนาเพื่อฟังธรรมปรารถนาเพื่อปฏิบัติธรรมพวกนี้จึงจะเข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ลังเลสงสัยพอถึงปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็บอกแล้วว่าตอนพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมาฉันข้าวเนี่ยพุทธเจ้าสลบแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ทรงเห็นว่าทรมานร่างกายไม่สำเร็จก็ลงมาฉันน้ำฉันข้าวปัญจวัคคีย์ก็หนีเลยหนีมาไกลต้องคนละเมืองเลยคนละประเทศเลยอ่ะสมัยก่อนเรียกคนละประเทศเนี่ย
มาเมืองพระราณสีเลยพระพุทธเจ้านี่สงเคราะห์จริงๆเลยโอการสอนคนที่สงเคราะห์เดินไปสอนไกลแค่ไหนก็ไปเดินเป็นเดือนนะไปสงเคราะห์เนี่ยก็เหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์โยมสงเคราะห์หมู่พระภิกษุสงฆ์สมณะทั้งหลายที่อยู่ในลูกศิษย์ท่านเนี่ยท่านไม่เคยทอดทิ้งเลยท่านสงเคราะห์ท่านเมตตาท่านสงเคราะห์นะสมัยก่อนนี้ท่านดีๆเนี่ยท่านนอนท่านนั่งเทศทั้งคืนเนสัญจิกวันพระ8ค่ำ15ค่ำเนี่ยพาเวียนเทียนพานั่งสมาธิพาสอนธรรมทั้งคืนเลยไม่หลับเลยคนที่มาทันหลวงพ่อรุ่นเก่าๆจะรู้เลยว่าหลวงพ่อเนี่ยสงเคราะห์พระชีในวัดนี่อย่างมากเลยไม่เคยทอดทิ้งแล้วก็ออกพรรษาก็ยังพาญาติโยมปฏิบัติบางครั้งกับหลวงปู่ชัยหลวงพ่อมาอาจารย์ทองลูกศิษย์เก่าๆเนี่ยพาออกเดินธุดงค์ไปปักกรดตามญาติโยมชาวบ้านชักชวนให้มีศีล5ให้เลิกกินเหล้าให้เลิกฆ่าสัตว์ชวนให้เขาปฏิบัติภาวนาจนเป็นบางคนก็ได้เข้าวัดได้มาบวชมาอะไรชวนให้หมู่ญาติชาวสุพรรณเนี่ยไปสวรรค์ไปนิพพานที่ตายไปแล้วก็มีเยอะที่หลวงพ่อสอนเพื่อหลวงพ่อโปรดนี่คือว่าธรรมที่สงเคราะห์ญาตินะคนเราการที่หลวงพ่อเนี่ยได้รู้ธรรมะแล้วเนี่ยเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยจากที่ออกจากประชาเนี่ยความเมตตาของท่านสมบูรณ์แล้วที่จะมาช่วยโปรดหมู่สัตว์โปรดหมู่ญาติพี่น้องท่านก็ไม่ไปไหนวนเวียนอยู่แค่เมืองสุพรรณเมืองชัยนาทอยู่ใกล้ๆเนี่ยสงสารญาติถ้าไปแล้วก็จะไปได้กับคนอื่นคนอื่นก็จะได้ธรรมะไปหมดท่านก็โปรดญาติพี่น้องที่นี่เองเราจะเห็นเรียบทของหลวงพ่อเนี่ยมีแต่สงเคราะห์ญาติไม่ได้ทอดทิ้งเลยดูที่สร้างเหลือใหญ่ๆสร้างโรงพยาบาลให้คนชราท่านไปอยู่สภาพดีเนี่ยท่านคนนี่ไปได้เยอะกว่าวัดทุ่งนะสาพัดดีเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านก็ห่วงญาติพี่น้องวัดทุ่งว่าจะต้องมาสงเคราะห์กันตรงนี้ถ้าที่สาพัดดีเนี่ยก็ต้องสร้างไว้สมบูรณ์มากเลยแต่พอมาตรงนี้ท่านก็มาสงเคราะห์ตรงนี้ก็บ้านญาติพี่น้องของหลวงพ่อทั้งนั้นจะเห็นเลยว่าครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยก็เหมือนเราไม่มีตานั่นเองที่พุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่ไม่ได้ฝังธรรมพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพุทธเจ้าก็เหมือนคนไม่มีตาคือไม่รู้ทางว่าจะทำใจยังไงเวลามีทุกข์จะทำใจยังไงจะพอยังไงจะให้จิตมันสงบจะภาวนาไงจิตมันจะละเวทนาได้เวลาแก่ก็ทุกข์เวลาเจ็บก็ทุกข์เวลาตายก็ทรมานทำไงจะหลุดพ้นจากทุกข์ทรมานก็ฟังธรรมพุทธเจ้าก็มีอุบายด้วยการละขันธ์5เป็นหลวงพ่อก็มาสอนวิธีละขันธ์5ให้พวกเราปัญญาคีพอฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคนที่เป็นโสดาบันนั้นจึงจะมีดวงตานะคือดวงตาเห็นธรรมเพราะ
พุทธเจ้าได้เอาตามาใส่ให้โกฏัญญะแล้วเมื่อตอนโกฏัญญะยังไม่ได้ฟังธรรมโกฏัญญะไม่มีตานะมีแต่ตาเนื้อตาไหนไม่มีก็เหมือนคนตาบอดนั่นแหละพอฟังธรรมพุทธเจ้าจบก็อัญญาสิวัตโพโกฏัญโญโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญก็โกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจเรื่องรูปนามเกิดดับรู้เรื่องของปัจจัยลักษณะญาณสามารถแยกจิตตัวเองได้ไม่ปนกับกิเลสตัวเองบุญคือบุญบาปคือบาปกิเลสคือกิเลสตัวรู้คือตัวรู้แยกโดยปัญญาแต่ก่อนมีสมาธิพอเข้าใจธรรมะได้ดวงตาธรรมก็แยกออกเลยนั่นคือได้ดวงตาคือเห็นพระไตรลักษณญาณความละความยึดมั่นถือมั่นมาตัวเราตัวเขาก็หมดไปการเข้าใจอะไรที่ผิดๆนับถือศีลผิดๆนับถือบูชาผิดๆก็หมดชีวิตนี้มีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระธรรมเจ้ามีแต่พระสงฆ์เจ้านั้นที่อยู่ในใจตัวเองก็เรียกได้ดวงตาเห็นธรรมตอนที่เข้าไปใหม่ๆนั่นบรรจคีบอกว่าเราหนีสมณะโคดมมาถึงที่นี่แล้วถ้าสมณะโคดมเนี่ยลำบากก็จะตามมาหาเรามาให้เราปฏิบัติอีกพวกเราจะลุกลับนะพวกเราจะปฏิบัติตามนะเพราะถือว่าสมณะโคดมเนี่ยชาวชายสิทธัตถะเนี่ยไม่บรรลุแล้วเพราะกินข้าวแล้วพวกเราก็ปฏิบัติเป็นฤาษีชื่อภัยต่อไปเถอะแต่พุทธเจ้าในท่านตามมาต้องเป็นเดือนตามมาโปรดญาติของท่านญาติที่อธิษฐานบารมีกันมาแต่ชาติก่อนพระโกฏัญญะเนี่ยอธิษฐานบารมีมาว่าเมื่อข้าพเจ้าจะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไปในอนาคตข้าพเจ้าได้ฟังธรรมขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสาวกคนแรกที่ได้ฟังธรรมได้บรรลุคนแรกขอให้รู้ก่อนคนอื่นทั้งหมดทำอะไรก็ตัดสินใจก่อนหมดโกฏัญญะเนี่ยไม่ก็บอกโกฏัญญะเนี่ยทำนาสมัยก่อนที่ยังไม่ได้มาเจอเป็นอดีตชาติที่สร้างบารมีเนี่ยสมัยวิปัสสีพระกัสสปะเนี่ยโกฏัญญะเนี่ยเป็นชาวนาเวลาทำนาปุ๊บเหลือจะข้าวหวานข้าวดำก็เอาข้าวนั้นไปบดเอาไปกวนเอาไปตำเอาไปโขลกนิมนต์พระมาฉันถวายอาหารหรือให้สมณะชีพราหมณ์พอข้าวต้องท้องก็เอาข้าวมาบดมากวนถวายอาหารกับพระอีกพอเกี่ยวข้าวก็ถวายอีกพอเก็บเอาข้าวใส่ยุ้งก็ถวายอีกคนอื่นนี่ต้องรอให้ข้าวเกี่ยวเสร็จก่อนเอาข้าวเข้ายุ้งก่อนจึงจะทำบุญแต่โกฏัญญะนี่ไม่ได้ความตายไม่รอเราต้องรีบทำบุญหว่านข้าวลงนาก็เอาข้าวที่ส่วนหนึ่งต้องทำบุญก่อนข้าวกล้าเกิดขึ้นแล้วก็เอาข้าวกล้าทำบุญก่อนปรารถนาขอให้ได้ไปนิพพานเป็นคนแรกฟังธรรมเป็นคนแรกจึงได้มาสำเร็จเป็นโกฏัญญะเป็นปฐมสาวกมันก็ต้องตั้งใจที่จะสร้างบารมีเหมือนกันนะคนเราทำไมบางคนจึงได้อาภัพอับจนเหลือเกินทำอะไรจึงไม่สำเร็จเลยมีแต่อุปสรรคนานาประการก็อย่าได้ท้อถอยก็ต้องสร้างบารมีว่าเราจะต้องเสียสละเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่ออนาคตของเราที่เราจะได้สร้างบารมีของเราก็ต้องเสียสละต้องอดทนอย่างที่ญาติโยมมาบวชเนี่ยก็เป็นการเสียสละถ้าอยู่บ้านมันก็ไม่เสียสละอะไรกินอยู่บ้านนอนอยู่บ้านเสียสละไม่ได้หรอกนั่งสัก5นาที10นาทีก็หาวนอนแล้วบ้านช่องก็เจียวจาวไม่สงบแต่มาที่นี่มันได้ตลอด7วัน
ได้เอากายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้เจ็ดวันเมื่อปัญจวัคคีย์ได้ทำบุญบารมีแล้วก็เข้ามาเกิดทันพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเสด็จไปพอเสด็จไปก็ทุกคนก็ไม่อยากต้อนรับเรียกตัวเองว่าอาวุโสพระโกฏัญญะนี่ตอนพระพุทธเจ้าเกิดในโกฏัญญะอายุ16ปีแล้วพุทธเจ้าเกิดในอายุโกฏัญญะได้16ปี17ปีเป็นพราหมณ์ที่ทายทำนายทักแม่นมากเป็นคนมีโหราศาสตร์เปลี่ยนมาจากพ่อตัวเองเป็นคนที่พยากรณ์พุทธเจ้าอ่ะยกนิ้วเดียวว่าพุทธเจ้าออกบวชจะได้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจตั้งแต่วันนั้นมาว่าพุทธเจ้าบวชเมื่อไรจะออกบวชตามพุทธเจ้าอายุสำเร็จแล้วเนี่ย35เนี่ยพอพุทธเจ้าสำเร็จแล้วเนี่ยโกฏัญญะเท่าไหร่นะโกฏัญญะก็ต้องมากกว่าพุทธเจ้า16ปี17ปีอายุแก่กว่าก็เลยเรียกว่าตัวเองว่าอาวุโสดูก่อนอาวุโสแต่ด้วยอานุภาพของเทวานุภาพพุทธานุภาพธรรมานุภาพทำให้โกฏัญญะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยต้องลุกต้อนรับต้องลุกต้อนรับแต่ก็ยังกระด้างกระเดื่องอยู่ยังกระด้างกระเดื่องกระด้างแบบแข็งๆคอแข็งอยู่พุทธเจ้าก็บอกว่าโกฏัญญะปัญจวัคคีย์เรามาครั้งนี้เราไม่ได้มาตามขออะไรท่านหรอกไม่ได้ขอความช่วยเหลือท่านหรอกไม่ได้ขอให้ท่านมาอุปถากเราหรอกไม่ต้องการมาได้รับความสะดวกสบายจากท่านหรอกเรามาครั้งนี้ตามมาหาท่านเนี่ยเราจะเอาธรรมะมาแสดงให้ท่านฟังธรรมที่เราจะแสดงเนี่ยเป็นธรรมอมฤตธรรมธรรมไปนิพพานธรรมดับทุกข์อย่างสนิทไม่ร้อนเลยธรรมไม่ร้อนธรรมเย็นโกฏัญญะก็ยังคอแข็งอยู่คนกินข้าวได้ไม่สำเร็จหรอกก็คิดว่าการเป็นพุทธเจ้าต้องทรมานจนเหือดแห้งหายไปกิเลสคิดว่าทรมานร่างกายความยึดติดของเขายังไปคิดแบบพวกฤาษีจีไพรพวกนั้นจะทรมานร่างกายพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนปัญจวัคคีย์เราอยู่กับท่าน6ปีเนี่ย5ปีเนี่ยเราเคยพูดทำอันนี้ไหมเราเคยกล่าวทำอะไรให้ท่านฟังไหมเราไม่เคยกล่าวทำอะไรเลยนะแสดงพระพุทธเจ้าอยู่กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปี6ปีเนี่ยไม่เคยพูดธรรมะกันเลยนะปฏิบัติทำความเพียรอย่างเดียวพระพุทธเจ้าทำความเพียรจนถึงก็สลบไม่มีเวลาพูดคุยเลยโอ้โหทำยากนะพวกเรานี่จะปิดวาจาสักวันหนึ่งก็ทับตายเลยโอ้ถ้าไม่พูดนี่กูอึดอัดตายแน่เลยใครจะอยู่ได้จะว่าแต่5ปี6ปีแล้ววันเดียวกูก็ไม่ไหวไอตัวสังขารวจีสังขารมันเยอะโยมวจีสังขารปรุงแต่งให้พูดโน่นให้พูดนี่คิดโน่นคิดนี่มันจะอยู่เฉยๆได้ยังไงแต่พุทธเจ้าในท่านอยู่เฉยๆได้โดยปฏิบัติไม่พูดเลยตั้ง6ปีจนปัญจวัคคีย์พอพูดอย่างนี้ปุ๊บปัญจวัคคีย์เข้าใจเลยว่าโอ้โหสมณะโคดมนี่อยู่กับเรา6ปีไม่เคยพูดอะไรสักคำเดียวทำความเพียรอย่างเดียวเลยคำว่าอมฤตธรรมเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยโอ้แต่นะว่าทำอมฤตธรรมนี่ไม่มีใครพูดได้นอกจากคนเป็นพุทธเจ้าเท่านั้นเองท่านก็ให้สะดุดใจว่าทำคำว่าอมฤตธรรมทำอันนิพพานเนี่ยเราเคยแสดงให้ท่านฟังไหมเราเคยพูดไหมปัญจวัคคีย์ก็อึ้งเลยโอ้อมฤตธรรมนี่
ไม่มีในตำราที่ไหนพูดเลย ก็เลยลงกราบขอฝังธรรมดูสิคนมีสมาธิเข้าใจง่ายมากเลยดื้อ นิดเดียวเท่านั้นเองเพียงสงสัยนิดเดียวพอพุทธเจ้าแสดงว่าทำอมฤตธรรมนั้นตาหูสว่างเลยหายง่วงเลยอ่ะหายหลงผิดเลยขอฝังแสดงได้เลยพวกข้าพเจ้าพร้อมที่จะฟังแล้วเชื่อเลยว่าอมฤตธรรมพระองค์ค้นพบแล้วพุทธเจ้าบอกช้าก่อนตรงนี้ไม่เหมาะที่จะแสดงธรรมเพราะมันเป็นที่หุงหาอาหารเป็นที่นอนเป็นที่หุงหาอาหารหม้อข้าวเตาไฟพวกปัญจวัคคีย์เขาก็บูชาไฟนี่มีพวกไม้พวกอะไรทะเลเกะกะที่นอนมันก็สกปรกบอกว่าตรงนี้ไม่เหมาะที่จะฟังธรรมและแสดงธรรมไปกลางป่าไปกลางป่าอิสิปตนมฤคทายันไปกลางป่าใหญ่นั่นตรงนั้นจะเป็นที่สะอาดกายสะอาดใจเหมาะกับการฟังธรรมพุทธเจ้าก็ให้อุบายเลยก็เป็นอันว่าเอาอาสนะผ้าปูนั่งกันไปก็ไปปูกลางป่าเลยการนั่งของพระสมัยก่อนนั่นนั่งยังไงคนแสดงธรรมไม่ใช่นั่งเรียงแถวอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้หัวหน้าก็เรียงแถวตอนหลังพุทธเจ้ามาจัดให้เป็นอาวุโสคือนั่งข้างปัญจวัคคีย์ก็นั่งล้อมนั่งล้อมเหมือนดาวล้อมเดือนนั่งล้อมก็คนข้างหลังก็เอาพัดโบกสมัยก่อนก็ใบโบกกันความร้อนก็ใช้หางนกยุงหรือหางนกผัดโบกก็ฝังธรรมเป็นสนามหญ้าเป็นลานกว้างที่นั่นมีเก้งกวางมีนกยุงกระรอกกระแตสัตว์มากมายนานาชนิดซึ่งไม่มีใครไปทำอันตรายมีแต่พวกฤาษีชีไพรไปปฏิบัติกันเจอป่าอิสิอิสิแปลว่าพวกฤาษีปัตนะมฤคทายวันก็แปลว่ามฤคทายวันก็เป็นหมู่กวางที่อยู่ในป่ามีฤาษีและกวางอยู่ในป่านี้มากมายมฤคทานี่ก็เป็นพวกกวางพวกเนื้อสายพระองค์ก็บอกเราจะแสดงธรรมตรงนี้พระองค์ก็ขึ้นเลยที่เราสวดใช่ไหมที่สวดอะไรล่ะธรรมจักรนั่นแหละที่สวดกันอยู่ทุกวันเนี่ยท่านก็ทรงแสดงว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวายาโมสัมมากัมมโตสัมมาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิการเริ่มต้นจากการมีความคิดนึกที่ถูกต้องคือตั้งสติระลึกชอบระลึกชอบแล้วก็ดำริออกจากที่กังวลดำริที่จะไปอยู่ที่บ้านที่เมืองดำริที่จะไปอยู่กับลูกหลานนั้นให้ดำริออกจากบ้านเรือนจากเรื่องรูปและเสียงและกลิ่นและรสให้ทำสติอยู่เฉพาะกายเฉพาะจิตเป็นสมาสติเป็นสมาสติให้จิตนั้นอยู่ที่ลมหายใจให้จิตนั้นอยู่ที่ลมหายใจเหมือนกับช่างกลึงช่างกลึงที่กลึงไม้ชักเข้าออกให้พิจารณาเห็นลักษณะลมหายใจเข้าออกสั้นและยาวหยาบและละเอียดให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยพิจารณาลมหายใจเราค้นพบแล้ววิธีการเข้าไปสู่ความสงบ
เราได้นั่งสำเร็จอยู่ที่โคนโพเราได้เข้าถึงความสงบตรงนี้ก็ให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยเจริญสติสมาธิภาวนาวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจจนเกิดปีติเมื่อปีติดับไปแล้วก็เกิดความสุขเมื่อสุขดับไปแล้วก็เกิดความวางใจปล่อยวางเป็นคือใจนั้นปล่อยวางไม่มีนิวรณ์ห้าแล้วความง่วงเหงาห้องนอนความพอถูท้อถอยความฟุ้งซ่านลำคาญใจการวิตกพยาบาทวิตกไม่กังวลบ้านเรือนครอบครัวไม่คิดถึงใครจิตก็สงบพุทธเจ้าก็ทรงให้พิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณากายว่าเหมือนนายโคคาดนายโคคาดชำแหละโคให้พิจารณาให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยกายคนเราเนี่ยเหมือนนายโคคาดชำแหละโคก็เอามีดมาควั้นคอแล้วก็ควั้นข้อเท้าทั้ง4ข้อแล้วก็แล่เอามีดปาดจากคอไปถึงปลายหางแล้วก็แหวกหนังออกแล้วก็ตัดเนื้อเอาไว้ทางหนึ่งขาเอาไปทางหนังเอาไปทางตับไตไส้พุงก็เอาประกองไว้ทางหนึ่งแยกเนื้อแยกหนังแยกตับไตไส้พุงผ่าออกไปแล้วเอาเขาไปเอาหางไปเอาหนังไปเอาขาไปเอาตับไตไส้พุงแยกออกไปเป็นทีละกองหนังกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งตับไตไส้พุงกองหนึ่งกระดูกกองหนึ่งก็ให้แยกตัวเองอย่างนั้นให้ชำแหละตัวเองอย่างนั้นให้ชำแหละตัวเองเหมือนกับนายโคคาดชำแหละวัวก็เอามาชำแหละตัวเองก็ตัดคอเอาหนังตัวเองออกไปเอาเนื้อตัวเองออกไปเอาโครงกระดูกออกเอาตับไตไส้พุงออกคือออกทีละชิ้นละชิ้นลอกหนังลอกเนื้อแล้วก็เอากระดูกไว้ส่วนหนึ่งเอาตับไตไส้พุงกองก็ให้พิจารณาทิ้งไว้หนึ่งวันสองวันสามวันมีหนอนมีแมลงวันมาเจาะใจร่างกายจนเหม็นเน่าไหลเละส่วนดินส่วนเน่าน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลออกไปน้ำเลือดน้ำเหลืองก็กลายเป็นดินบ้างเป็นน้ำความอุ่นก็กลายเป็นไฟเป็นลมก็มีแรงมีกามีนกตะกลุ่มมีสุนัขมาดึงร่างกัดกินกระจายเหม็นทั่วป่าหมดเลยทั่วป่าทั่วป่ากายเราก็หายไปในบัดดลแขนไปทางขาไปทางจนไม่มีกายตัวเองให้ปัญจวัคคีย์เห็นอย่างนั้นโกฏัญญะก็ทำได้ปัญจวัคคีย์ก็เริ่มทำสมาธิทำปัญญาตามที่พุทธเจ้าว่าคนเรามันติดอยู่ที่กายก็เอากายออกเป็นชิ้นๆไปไม่ให้มันเหลือแล้วก็ถามว่ากายคนเรานี่เกิดจากข้าวสุกใช่ไหมเกิดจากถั่วใช่ไหมเกิดจากงาใช่ไหมเกิดจากนมใช่ไหมเกิดจากเนยใช่ไหมเกิดจากน้ำเกิดจากนมเนยถั่วงาใช่ไหมแล้วเมื่อถั่วงา มันบูดมันเน่ามันก็กลายไปเป็นดินน้ำไฟลมกลับไปสู่สภาพเดิมเป็นธรรมชาติไม่มีกายเรากายเขาจะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นบุคคลก็ดีก็เป็นลักษณะเดียวกันหมดไม่มีอะไรที่จะยึดว่าเรามั่นคงจะเป็นว่าตาเราหูเราจมูกเรากายเราก็สูญหายไปในบัดดลเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงให้ปัญญาขี่น้อมไปอย่างนั้นว่ากายเราเนี่ยเกิดจากข้าวสุกขนมสดเกิดจากถั่วจากงาเกิดจากสิ่งเหล่านี้มันก็บูดมันก็เน่าละลายหายไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นดินไปเป็นน้ำไปเป็นไฟเป็นลมมันไม่มีกายเราหรอกไอ้ที่เรายึดว่าเป็นกายเรานะเพราะเราคิดว่าตัวเรามั่นคงไม่บุบไม่สลายไม่แยกไม่แตกจึงได้หลงยึดมั่นถือมั่นจึงปิดบังปัญญาตัวเองปัญจวัคคีย์ก็พิจารณาเห็นหมดเลยเพราะท่านทำสมาธิมานานนับชาติไม่ถ้วนแล้ว
แล้วก็ชาติสุดท้ายของท่านด้วยกันเพื่อละตัวตนปัญโยคีโกธัญญะก็เห็นก่อนคนอื่นเลยเห็นกายหายไปแล้วจิตก็ไม่มีตัวตนคิดกระดับคิดกระดับคิดอะไรมันไม่มีตัวตนตามหาไม่ได้ความโลภคนหลงก็ไม่มีตัวตนจะตับมาเป็นว่าเราว่าเขาก็ไม่มีพอพิจารณาร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเรามีเขาความยึดมั่นถือมั่นในตัวของปัญโยคีก็หมดไปเลยก็ใจก็สว่างเชื่อพระพุทธเจ้าแสดงนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็สำเร็จเป็นโสดาบันพระเจ้าจึงได้อุทานว่าอัญญาสิวัตโปโกทัญโยโกทัญญะได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญพระองค์ก็ทรงแสดงมรรคองค์8ต่อไปอีโนคัมโมปตุชนิโกความเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนเป็นคนของมีกิเลสหนาความไปยึดติดในร่างกายตัวเองก็เป็นการก่อกิเลสการไปยึดติดบ้านเรือนก็เป็นการก่อกิเลสการมีครอบครัวก็เป็นการก่อกิเลสทำให้เกิดทุกข์อยู่เนืองเนืองไม่มีจบไม่มีสิ้นปัญหามันอยู่ตรงที่เราไปมีความผูกพันกับครอบครัวนี่เองจึงไม่สามารถจะบรรลุได้ไม่สามารถจะละขันห้าที่เป็นทุกข์ได้เกาะกินใจอยู่ตรงนี้เองเมื่อตายแล้วก็ไม่มีอะไรแต่เราคิดเหมือนคนไม่ตายคิดเหมือนคนไม่แก่คิดเหมือนคนไม่เจ็บคิดเหมือนคนมีทุกอย่างเพราะเราไปยึดว่ามันมีทุกอย่างแต่ที่จริงมันไม่มีจะเป็นพระราชาเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคนจนคนโง่คนฉลาดสวยรวยยังไงที่สุดก็เหมือนกับปัญจวัคคีย์ท่านพิจารณาว่าคนเราก็เหมือนสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันตายแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรที่จะเอาไว้เป็นที่ระลึกเหมือนกันพระจมดินเหมือนกันทั้งหมดละลายกายเป็นดินเหมือนกันทั้งหมดพระองค์ทรงแสดงว่าธรรมที่ดับทุกข์คืออริยสัจ4คือรู้จักดับความอยากจะได้อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่จะได้อยากไปโน่นอยากไปนี่อยากคิดโน่นคิดนี่ก็รู้จิตตัวเองแสดงก็ดับสงบรู้แล้วก็เลยดับถ้าไม่รู้มันก็ไม่ดับไอ้ที่มันไม่ดับเนี่ยเพราะเราไม่รู้สติของเราไม่มีสมาธิเราไม่มีปัญญาเราไม่มองเห็นพระองค์ทรงแสดงเป็นสุภาษิตนั้นไพเราะเพาะพิงเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรเจนปัญวคีในเพิดเพลินในสุภาษิตที่พุทธเจ้าแสดงไม่มีใครแสดงได้ในธรรมจักรนี้แล้วที่สุดแล้วเทวดาก็สาธุชั้นจาตุมก็สาธุสะเทือนเลื่อนลั่นหมดเลยเป็นดินไหวเลยชาตุมก็สาธุไปเรื่องชาตุมยามาดาวดึงขึ้นไปเรื่อยไปถึงพรหมโลกสะเทือนเลื่อนลั่นเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้านี่เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เทวดาก็มาฟังธรรมเทวดาก็ได้เข้าใจธรรมได้บรรลุธรรมดังนั้นถ้าพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมจักรให้ปัญจวัคคีย์ฟังนะเทวดาก็มันก็กินบุญเก่าเท่านั้นเองเทวดาก็ไม่รู้เรื่องธรรมะของพุทธเจ้าเหมือนกันเทวดาก็ได้พลอยรู้มีปัญญาไปด้วยกับมนุษย์ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเอาดวงตามาให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ใส่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยกลายเป็นมีดวงตาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกให้ปัญโยคีเนี่ยไปเผยแผ่แจกดวงตาต่อไปพระสงฆ์ท่านก็ให้แจกดวงตาต่อไปคือว่าบรรลุธรรมคือได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นเองถ้าไม่งั้นไม่มีดวงตาก็ถือว่าไปแจกใครไม่ได้ธรรมอันหายสงสัยนี่คือเรียกดวงตาถ้ายังสงสัยก็เรียกตายังมืดมัวอยู่หายสงสัยในพระพุทธเจ้าหายสงสัยในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าหายสงสัยในพระอรหันต์หายสงสัยในบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานเชื่อว่า
ุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงนี้พุทธศาสนานี่มีจริงๆคำสอนพระเจ้าเนี่ยตรัสรู้จริงๆเห็นจริงๆที่แสดงทั้งหมดนี้ไม่ได้ไปเอาที่ไหนมาเพราะพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้ธรรมจึงจะแสดงได้เมื่อหายสงสัยก็เรียกว่าคนมีดวงตาเห็นธรรมก็มีดวงตากันอย่างที่พวกเรามาบวชกันเนี่ยก็มาหาดวงตามาหาดวงตาที่หลวงพ่อท่านได้เอามาใส่ให้พวกเราบางคนก็อาจจะเอาบางคนก็อาจจะถอดทิ้งไม่เอาแล้วตาอย่างนี้กูไม่เอาไปกินไปนอนไปเต้นไปเล่นดีกว่าไม่อยากได้ดวงตาอย่างนี้เพราะดวงตาอย่างนี้มันเป็นการเสียสละเรื่องน้อยลงคนปฏิบัติธรรมในเรื่องน้อยมากพูดน้อยมากคิดน้อยมากวุ่นวายน้อยมากไม่ค่อยหาเรื่องกับใครไม่มีปัญหากับใครจะเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นมากกว่าไอ้คนที่มีปัญหามากพูดมากกินมากนอนมากเรื่องมากในพวกประเภทที่กิเลสมันมากพวกตามืดไม่ได้มีตาสว่างไม่ค่อยได้รู้เรื่องไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้สติใช้สมาธิเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นคนมากเรื่องจนวุ่นวายใจเมื่อวุ่นวายใจก็หาความวุ่นวายตัวเองออกไปจังวาจาทางกายทำให้คนอื่นวุ่นวายไปด้วยไม่รู้จักจบจักสิ้นฉะนั้นจึงเข้าใจว่าธรรมะพุทธเจ้าเป็นธรรมดับความเล่าร้อนและวุ่นวายยิ่งปฏิบัติไปเท่าไรก็ยิ่งเห็นผลเท่านั้นเพราะคนไหนทำได้คนนั้นก็เห็นเองไม่มีอะไรเท่ากับการทำความเพียรที่จะทำตามที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมาเทศน์ตั้ง7วันเนี่ยอย่างกับหลวงพ่อมหาบัวก็มาแสดงซึ่งเป็นธรรมสุดยอดของปรมัตถ์ของธรรมเราจะฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็เป็นหัวใจที่ท่านปฏิบัติเอามาให้เราฟังหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาสอนมาทำเนี่ยก็เป็นเรื่องของธรรมะที่ดับทุกข์ธรรมที่เพื่อความสงบเย็นตอนนี้เราเนี่ยเป็นภาชนะทองก็ลองรับเอาไปเถอะธรรมะนี่เป็นของประเสริฐอยู่แล้วก็เอาไปใส่เอาไปพิจารณาเก็บเอาไปคิดเอาไปนึกก็จะได้ประโยชน์เหมือนกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เหมือนกับวานิชทั้ง2คนแค่ถึงพระรัตนตรัย2อย่างก็ยังไปสวรรค์ได้ดังนั้นพวกเราเนี่ยโชคดีที่มีหลวงพ่อมาเกิดขึ้นในตรงนี้ได้มาสอนเรามาแนะนำให้เรามีหูตาเห็นธรรมะก็ถือว่ามีบุญบุญที่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดที่มาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อจะตายก็คงจะต้องตายไปดีตายด้วยการไม่ทิ้งบุญกุศลตัวเองก็คงจะต้องเก็บไว้ในหัวใจตัวเองไปตลอดชีวิตเพราะเราได้ความรู้อันนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติต่อไปถ้าจะนั่งก็นั่งซะตอนนี้จะเดินก็เดินซะตอนนี้จะภาวนาก็ภาวนาตอนนี้พอเจ็บแล้วนะพอเจ็บแล้วแก่แล้วนะลุกไม่ขึ้นแล้วลืมตาไม่ขึ้นยกแขนยกขาไม่ขึ้นนั่นเราจะรู้ว่าธรรมะอยู่ที่เราถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยโหจะวุ่นวายใจมากเลยเคยเดินได้ก็เดินไม่ได้เคยหายใจสะดวกก็หายใจไม่สะดวกเคยกินได้ก็กินไม่ได้เคยนอนหลับก็นอนไม่หลับเคยลุกไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองก็ทำอะไรก็ไม่ได้นั่นแหละทุกขโทมนัสสุปายาสาจะเกิดขึ้นทุกข์มากๆจะเกิดขึ้นในตัวเองว่าทุกขันห้าเกิดขึ้นไม่มีใครจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์คือตัวเราถ้าไม่มีธรรมะแล้วไม่มีใครดับทุกข์ได้เลยเราจะต้องปฏิบัติข้ามเวทนาตอนนี้ให้ได้ซะก่อนจึงจะไปเจอตอนนั้น
ก็เหมือนคนนะนักรบเนี่ยต้องหัดซ้อมรบไว้ก่อนยังไม่เจอข้าศึกหัดให้มันกล้าก่อนยังไม่เจอข้าศึกหรอกหัดซ้อมไปซ้อมไปแต่พอเจอข้าศึกจริงๆเนี่ยโอ้โหมันถึงตายเลยมันไม่ได้ฆ่าเลยเล่นมันฆ่าเราตายเลยถ้าเราไม่ฆ่ามันให้ตายมันก็ฆ่าเราตายกิเลสในหัวใจเราเนี่ยมันยอมแพ้นะมันไม่สู้นะมันไม่สู้กับความเจ็บนะความรักความห่วงความชังเนี่ยมันไม่สู้กับเวทนานะมันไม่สู้เวลาเสียอะไรแล้วมันเสียใจตาไม่เห็นมันก็เสียใจหูไม่ได้ยินมันก็เสียใจเดินไม่ได้มันก็เสียใจยกมือยกเท้าไม่ได้กินไม่ได้นอนแบบมันจะเสียใจจะหาสิ่งใหม่มาแทนมันอยากจะกลับไปสู่สภาพเดิมให้เป็นหนุ่มอย่างเดิมเป็นสาวเดิมมันก็เป็นไม่ได้มันก็ยิ่งเสียใจใหญ่ตรงนี้เลยกิเลสมันยอมแพ้มันจะเป็นคนทุกข์มากใครทุกข์เราโยมไม่ใช่เราทุกข์หรอกกิเลสมันทุกข์ความโลภมันทุกข์ความโกรธมันทุกข์ความหลงมันทุกข์มันทุกข์เพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันจะทุกข์มากมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ทุกข์ยิ่งรวยมากยิ่งทุกข์มากยิ่งสวยมากยิ่งหล่อมากยิ่งทุกข์มากยิ่งมีอายุน้อยยิ่งทุกข์มากมีอายุมากก็ทุกข์มากเพราะอะไรเพราะมันทำใจไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องทำให้ข้ามเวทนาต้องเดินจงกรมให้ได้นั่งสมาธิให้ได้ภาวนาให้ได้สู้กับมันให้ได้ไม่ใช่เราทำไม่จริงไม่จังอ่ะเหยาะๆแย่ๆเนี่ยพอเวทนามาจริงๆเนี่ยลาบเลยเราแพ้เลยร้องโอยเลยร้องไห้เลยเสียใจเลยตรงนั้นก็เจ็บตรงนี้ก็เจ็บตรงนั้นก็แป๊บตรงนี้ก็ปรับร้อนวู้ๆว่าๆไปทั่วตัวมันโอ้ทำไมมันจะหายเนาะอะไรมาทำก็ไม่หายกินอะไรก็ไม่หายผลที่สุดเรามีแต่มโนสังขารวจีสังขารมีแต่การปรุงแต่งเท่านี้เลยปรุงแต่งจนเล่าร้อนไปหมดเลยเหมือนกับน้ำเดือดเลยเท่านี้ร้อนใจร้อนกายพอร้อนใจร้อนกายเกือการแตกเลยที่ว่าคนจะตายนี่เกือการแตกเม็ดโตๆเลยนะหายใจไม่ออกเข้าสิพยายามจะหายใจให้ได้หายใจแรงเข้าแล้วเข้ามันก็ไม่หายใจนะเข้ามันจะขาดใจอ่ะพอจะขาดใจทำไงล่ะหายใจไม่เข้ามันก็ขาดใจพอขาดใจมันกลัวนะกลัวจะหมดลมหายใจหายใจเข้าก็ไม่เข้าหายใจออกก็ว่าโอ้ยทำไงนะกูเนี่ยหายใจไม่ออกก็ตายแน่ก็พยายามจะหายใจใหญ่เลยที่สุดเลยมันต้องตายตายกูก็ยังไม่อยากตายกูยังไม่ถึงคราวตายหายใจได้กูไม่ตายหรอกโอ้ก็จะหายใจให้ได้ก็มันหายใจไม่ได้เลยหัวใจมันทำงานไม่ได้ปอดมันทำงานไม่ได้มันจะขาดใจจะทำไงผลที่สุดสู้ไปสู้มาเกิดการแตกเลยขี้แตกเยี่ยวแตกเลยโยมโอ้โหน้ำตาไหลพรากเลยกูไม่เคยตายกูจะตายแล้วเนี่ยลูกกูอยู่ยังไงหลานกูอยู่ยังไงบ้านช่องกูอยู่ไงกูยังไม่ได้สั่งได้ลาจะไปแล้วเนี่ยเอ้กูจะตายไปไหนเนี่ยโอ้โหเสียใจจังเลยคนที่ปฏิบัติไม่ได้มันไม่ได้เคยพิจารณาธรรมะตรงนี้จึงได้ทำใจไม่ได้ยังไม่ควรตายต้องปฏิบัติซะก่อนแล้วจึงจะตายเป็นถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ตายไม่เป็นหรอกโยมทำใจยังไงจะตายได้เคยตายได้อย่างก็ไม่เคยตายคนพูดก็ยังไม่เคยตายเหมือนกันแต่ก็เชื่อว่าตายเนี่ยมันตายยากจริงๆไอ้แก่นี่เราต้องแก่แน่เจ็บต้องเจ็บแน่แต่ตายนี่เรายังไม่รู้ว่าจะตายแบบไหนแต่ก็ต้องเชื่อคำสอนพระเจ้าว่าโวปัสโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอเราต้องพยายามทำความดับความปรุงแต่งใจยินดีก็ไม่ได้ยินร้ายก็ไม่ได้ยินดีก็ความเจ็บก็ไม่ได้ยินร้ายก็ความเจ็บก็ไม่ได้ยินดียินร้ายก็ความตายก็ไม่ได้พอใจในความตายก็ไม่ได้เสียใจในความตายก็ไม่ได้ต้องทำเฉยๆอยู่กับจิตอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับความว่าง
หรืออยู่กับธรรมโมพุทโธไว้ทุกลมหายใจเพื่อไม่ให้เราจิตของเรานะไปกลัวไปทรมานหรือไปทุกข์ก็ต้องทิ้งในร่างกายนี้ก็ต้องพยายามทิ้งมันไปแม้แต่ลมหายใจก็ต้องทิ้งเอาไว้ไม่ได้จะไปสูดเข้าสูดออกก็ไม่ได้ต้องปล่อยให้มันหมดไปเลยจิตก็คิดอะไรก็เอาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปเลยจิตก็ต้องวางเฉยลมหายใจก็สูดไม่ได้นะถ้าสูดแล้วผิดทางเลยเวลาจะตายเนี่ยถ้าใครสูดลมลุกสูดลมเข้าลมออกคนนั้นก็ผิดทางเหมือนกับเราทำสมาธินิยมสูดเข้าลึกๆปล่อยลึกๆสูดอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวอึดอัดขัดเคืองเลยสมาธิไม่เกิดเลยฟุ้งซ่านทันทีต้องปล่อยเฉยๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจหมดไปก็รู้เบาก็รู้สบายก็รู้จนลมหายใจเนี่ยมันดับไปก็เหลือแต่จิตรู้อย่างเดียวพอลมหายใจดับก็เหลือแต่จิตรู้จิตรู้ก็ดับไปก็เหลือแต่รู้เฉยอย่างเดียวไม่ยินดีในเรื่องอดีตอนาคตเอาแต่ตัวรู้เฉยอย่างเดียวรู้ว่าลมหายใจหมดตัวรู้ยังอยู่แต่ลมหายใจหมดนั่นแหละคือเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดับจะได้เป็นสุขหนอหรือโวปัสสโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอต้องตายเป็นนะตายไม่เป็นเลยแย่เลยอุตส่าห์มาบวชกับหลวงพ่อแล้วปฏิบัติหลวงพ่อแล้วต้องฝึกวิธีตายให้ได้ไปดูสิเวลาเขาจะตายนะตายยังไงเดี๋ยวก็มีคนตายให้เราดูตัวเราก็ตายให้ตัวเราดูทุกวันเวลานอนหลับเนี่ยเวลาจะนอนหลับเนี่ยเราดูลมหายใจของเราเดี๋ยวก็นึกไว้เนี่ยถ้าเราไม่มีลมหายใจเนี่ยเราก็ไม่ฟื้นแหละคืนนี้ถ้าเราหลับไปถ้าเราไม่มีลมหายใจวิญญาณเราดับลมเราดับเราก็เป็นผีแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเราเข้าล่างไม่ได้แล้วไม่มีอะไรเหลือนะเดี๋ยวเขาเอาไปเราไปเผาไฟแน่เลยเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นทุกคนจะหนีไปไหนถ้าไม่ยอมคิดนึกเรานี้ก็ไม่มีปัญญาเลยต่อไปเราก็กลัวตัวเองแล้วเข้ากลัวตัวเองนะกิเลสมันกลัวตาไม่เห็นกลัวหูไม่ได้ยินกลัวมือเท้าก้าวไม่ไปกลัวกินไม่ได้กลัวนอนไม่หลับบางคนกลัวจนเป็นโรคกังวลเลยกลัวโน่นกลัวนี่บางคนกลัวอยู่คนเดียวไม่ได้เลยกายกลัวไปหมดกลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายตัวเองเป็นอะไรก็กลัวหมดรีบหายาหาหมอไอ้หมอก็แก้ไม่ได้ยาก็แก้ไม่ได้ยิ่งกลัวใหญ่เลยคราวนี้ถึงว่าขันธ์5เป็นของหนักเน้อขันธ์5เป็นของทุกข์ดังนั้นเราต้องศึกษาเรื่องของกายนี้ให้ละเอียดละอ่อให้ได้ตามที่ปัญจวัคคีย์ท่านปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ศึกษาจิตละเอียดละอ่อให้ได้ว่าจิตมันกลัวอะไรมันทุกข์อะไรไม่ศึกษากายกับจิตแล้วเราก็จะเป็นคนหลงทางไม่มีดวงตาไปไหนถูกเลยดังนั้นกายกับจิตเราเนี่ยเป็นที่ศึกษาธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในกายในจิตของเรานี่เองอย่าได้หลงอย่าได้ประมาทอย่าได้มัวเมาคิดว่าเป็นเรื่องอื่นมันเรื่องของตัวเองทั้งหมดพุทธเจ้าท่านนั่งสำเร็จคนโพท่านก็นั่งดูกายดูจิตของท่านเองจึงเป็นธรรมะเกิดขึ้นมาอย่างหลวงพ่อท่านก็ศึกษากายกับจิตของท่านนั่นเองอย่างที่ว่าเราจะตายเนี่ยมันก็ตายที่กายที่จิตกายมันตายจิตมันตายแต่ตัวรู้มันไม่ตายนะก็ต้องพยายามปฏิบัติไปนี่เราพูดกันตรงสุดท้ายธรรมะสุดท้ายธรรมะที่พวกเราจะต้องเจอในอนาคตช้าและเร็วก็ต้องเจอคนรวยก็เจอคนจนก็เจอคนแก่ก็เจอคนสาวก็เจอคนหนุ่มก็เจอคนโง่ก็เจอคนฉลาดก็เจอหมดทุกคนเลยในโลกนี้เจอแน่นอนเจอลมหายใจตัวเองดับเจอลมหายใจตัวเองหมดเราจะได้ศึกษาตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะลมหายใจมันดับจิตดับเนี่ยต้องศึกษาก่อนที่ลมจะดับศึกษาจิตมันดับเป็นยังไง
จิตมันเกิดเป็นไงจิตมันดับแล้วมันสบายไหมจิตมันเกิดแล้วมันทุกข์ไหมไอ้ที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็ทุกข์อยู่แล้วต้องพากินพาเดินพานั่งพานอนพาถ่ายคูดมูดอาบน้ำกินข้าวทุกวันเนี่ยเราก็พาร่างกายเราลำบากลำบนมาตั้งหลายปีนะก็ยังต้องพาไปจนถึงขนาดเดินไม่ได้ก็ยังต้องดูแลรักษาไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายนี้จนถึงที่สุดแล้วบางคนนะนอนอยู่ 7-8 ปียังไม่อยากทิ้งร่างตัวเองเลยเพราะไม่เคยศึกษาธรรมะนั่นเองจึงได้ห่วงใหญ่เหลือเกินทั้งที่ร่างกายเนี่ยมันหมดสภาพดีแล้วก็ยังห่วงอยู่นั่นเนี่ยอะไรมันห่วงล่ะความยากมันห่วงสมุทัยมันห่วงมันไม่มีมรรคไม่มีตัวปัญญาไม่มีตัวรู้มันไม่มีดวงตานั่นเองจึงว่าเมื่อเราพบสิ่งเหล่านี้แล้วควรจะพบตอนดีๆตอนเป็นๆ เนี่ยควรจะศึกษาซะก่อนไม่รอตายหรอกตายก็ถอดจิตเลยถอดจิตทิ้งร่างเลยไอ้ร่างที่มันทุกข์นี่ทิ้งเลยเหมือนพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลาพอโจรมันทุบท่านก็ถอดจิตไปเลยท่านก็เข้าสมาธิเข้าฌานถอดจิตเอาไปไว้ยืนดูโจรมันทุบกายตัวเองโจรมันทุบละเอียดแล้วก็ไปโยนเข้ากระสงยับเยี่ยวท่านก็ไปอธิษฐานกายกับท่านกลับคืนดังเดิมด่างที่ละเอียดอย่างกับเม็ดข้าวสารแล้วก็อธิษฐานด้วยอำนาจของฌานก็กายก็กลับฟื้นคืนมาเพราะจิตของท่านยังไม่ตายกลับไปลาพุทธเจ้าก่อนพอไปลาพุทธเจ้าพระเจ้าบอกใช้กรรมหมดแล้วก็ขอให้เข้านิพพานตามบาระพระโมคคัลลาก็เหาะกลับมานิพพานที่เดิมอยู่สภาพนอนเหมือนคนโดนทุบนี่คือเรื่องถอดจิตทิ้งกายตัวเองเข้านิพพานไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้สุดท้ายทุกคนก็เป็นงี้เนี่ยถอดไม่ถอดก็อยู่อย่างนี้เนี่ยถอดไม่ได้ก็ต้องเจ็บปวดมากทำสมาธิไม่เคยก็เจ็บปวดมากทรมานมากถ้าถอดได้ก็ถือว่าไม่มีทุกข์อันนี้ธรรมะที่พุทธเจ้าทรงแสดงให้ปัญจคีฟังพวกเราก็ต้องศึกษานะกายของเราก็ต้องศึกษาจิตก็ต้องศึกษาฉะนั้นถ้าเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่มีวิชาที่จะไปแก้ใจตัวเองแก้ทุกข์ของกายของใจฉะนั้นจึงพุทธเจ้าจึงต้องแสดงธรรมะกับคนที่มีสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเหมือนหลวงพ่อมาสอนพวกเราเนี่ยก็สอนให้พวกเราฉลาดสอนให้พวกเราดับทุกข์ทางใจให้เป็นเพราะคนอายุมากๆแล้วนี่ก็ต้องมีสมาธิเยอะๆเพราะมันจะมีเวทนามากมาปิดบังทางใจเราด้วยปิดบังทางหูด้วยปิดบังทางตาด้วยปิดบังทางกายด้วยจะลุกก็ปวดจะนั่งก็ปวดจะนอนก็ปวดถ้าทำใจไม่ได้มันมีแต่เร่าร้อนใจต้องเพียรทำสมาธิควรให้เกิดขึ้นอย่างน้อยได้สัมผัสกับสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิได้สัมผัสกับสมาธิเนี่ยก็ยังรู้ว่าวิชาดับทุกข์คือการต้องทำใจให้สงบแล้วก็ไปรู้จักการพิจารณาตัวเองต่อไปก็จะวางเฉยเป็นที่พุทธเจ้าท่านนิพพานนะพุทธเจ้านิพพานท่านไม่ได้มีทุกข์อะไรหรอกเพราะท่านดับแล้วท่านทิ้งร่างไว้เฉยๆท่านนั่นเองไม่มีทุกข์พระอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันคือปล่อยวางเป็นเหมือนกับวัดเนี่ยคนเรามายากคนที่จะมาก็ต้องมีบุญมีบารมีแต่พอถึงเวลาละมาหมดลมละมาหมดไม่มีใครเอาไปผูกไว้ที่บ้านไม่มีใครไปฝังไว้ที่บ้านหรอกเอามาทิ้งวัดหมดทุกคนแต่ตอนมีลมไม่อยากมาหรอกแต่ไอ้คนที่บ้านมันก็ไม่อยากให้มา
แต่พอหมดลมคนที่บ้านมันก็ไม่อยากให้อยู่มันก็อยากให้เรามาอยู่วัดมันก็มาทิ้งเราวัดใกล้วัดไหนก็เผาวัดนั้นทิ้งวัดนั้นนี่เป็นสัจธรรมโยมบ้านนั้นมันเป็นเครื่องอาศัยร่างกายเราก็เป็นเครื่องอาศัยเหมือนบ้านน่ะที่สุดเราต้องทิ้งทั้งบ้านทิ้งทั้งกายมันจะมีอะไรเหลืออยู่ในตัวเราเอาจริงๆแล้วมีอะไรเป็นของเราบ้านหรือกายหรือลูกหรือหลานหรือทรัพย์สมบัติหรือนั่นอะไรของเราล่ะจริงๆแล้วใครล่ะเป็นของเราตัวเรายังเอาไปไม่ได้เลยที่สุดมันต้องยอมรับความจริงโยมแต่เรามันหลงเท่านั้นเองหลงกลับไปที่บ้านดังเดิมเท่านั้นเองหลงกลับไปหากายดังเดิมมันไม่ยอมอยู่ในวัดนั่นเองมันไม่ยอมปรุงพิจารณาธรรมะตรงนี้จึงได้ว่ามันก็จะวิ่งกลับไปหาของเดิมก็ต้องมาเกิดอีกมาเข้าขลันเป็นเด็กใหม่อีกแล้วก็มาเรียนรู้ใหม่อีกก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่หมดก็มาแก่ใหม่มาเจ็บใหม่มาตายใหม่อันนี้คือธรรมะที่เราจะต้องเข้าใจดูเวลาก็เกินมานิดหน่อยก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ทำที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาทั้ง7วันก็ขอให้เป็นธรรมะที่ไว้ในหัวใจของเรากุศลที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเราก็พยายามอุดแผ่พลังจิตของเราเนี่ยให้แก่หลวงพ่อสังวาลขอให้ท่านจงมีพลังกายใจของท่านกายของท่านได้แข็งแรงหายคืนหายวันได้เป็นร่มโพร่มใสของเราอยู่ไปตามที่ท่านปรารถนาพอหลวงพ่อท่านอธิษฐานว่าท่านจะอยู่ให้ยาวนานเพราะอยากสงเคราะห์ลูกหลานญาติพี่น้องทางธรรมขอให้บุญกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญภาวนาทั้งหมดเนี่ยจงเป็นตบะเป็นอำนาจเป็นเดชเป็นพลังให้ถึงองค์หลวงพ่อได้มีพลานามัยแข็งแรงได้รับรู้ส่วนที่เราได้ทำกตีขอจงสำเร็จดังที่เราตั้งใจก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้